กระทะเดือดๆอันนี้คือบรรยากาศการทำกล้วยเบรกแตกค่ำคืนนี้นะครับ FC ครับนะครับเป็นคือการเราทำเอากล้วยน้ำว้าที่สุกแล้วนะครับฝานนะครับให้ได้แผ่นขนาดพอเหมาะแล้วก็มาทอดกับน้ำมันที่เดือดนะครับเอาลงไปในน้ำมันแบบนี้เลยรอสักพักนะครับประมาณ 3-4 นาทีมันก็จะเป็นกรอบเข้าไปนะครับแล้วเราก็เอาขึ้นใส่ตะแกรงนะครับเป็นขั้นตอนที่อาจจะใช้เวลาหน่อยนะครับบางคนก็ไม่เข้าใจว่าเพราะไม่เห็นมันกรอบสักทีนะครับจริงๆมันไม่ได้กรอบคากระทะนะครับกล้วยเบรกแตกเนี่ยมันจะกรอบตอนมันเย็นนะครับถ้ามันร้อนอยู่เนี่ยมันจะเป็นเละๆนะครับนะเดี๋ยวให้ดูใส่มือมาให้ดูนะครับเดี๋ยวเราเอามาให้ดูใส่ถ้วยนะครับคลิปนี้แอดมินก็ทำบรรยากาศให้ดูเฉยๆครับไม่มีขั้นตอนนะครับผมเพราะว่าขั้นตอนได้ทำไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับใน EP ที่แล้วนะครับ EP ก่อนหน้านี้นะครับผมอันนี้ก็บรรยากาศตอนนี้เที่ยงคืนนะครับเที่ยงคืนทำงานนะครับทำงานกลางคืนแล้วนอนกลางวันอันนี้เพื่อนๆโอ้นี่เลยครับนี่เลยอันนี้ก็คือมันเย็นแล้วนะครับมันจะกรอบนะครับเห็นไหมครับฟังเสียงอุ้ยร่วงเจ็บไหมเป็นอาหารแมวไปเลยนะครับนี่ครับเนี่ยเห็นไหมกรอบแล้วก็แก๊กๆเลยนะครับยิ่งแอดมินว่าจะกินโชว์แต่ว่ามันดึกแล้วนะครับมันไม่อยากเพิ่มแป้งไม่อยากเพิ่มอาหารในร่างกายกับไขมันนะครับเนี่ยครับเนี่ยอยู่ในกระทะเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวมันฟูแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะได้ขึ้นแต่มันเป็นเละๆเหลวๆนะครับเพื่อนๆเวลาทำเนี่ยต้องดูพยายามดูคลิปนะครับให้เข้าใจนะครับมันจะไม่กรอบในกระทะเหมือนกล้วยฉาบถ้ากล้วยฉาบกล้วยดิบเนี่ยกล้วยดิบทอดเนี่ยมันจะกรอบให้เห็นในกระทะเลยนะครับเราก็เอาขึ้นแต่เบรกแตกเนี่ยไม่ใช่นะครับมันจะไหม้แล้วเนี่ยมันยังเละอยู่นะครับขนาดมันกรอบแห้งจนไหม้แล้วเนี่ยมันยังเละอยู่นะครับแอดมินเคยทำนะครับสีมันก็ค้ำไปเรื่อยนะครับพอเราขึ้นมาพอมันเย็นปั๊บโอ้ไม่แล้วครับนี่ก็คือบรรยากาศนะครับการทำกล้วยเบรกแตกนะครับก็ให้เพื่อนๆดูนะครับผมกับบรรยากาศยามค่ำคืนเสียงกบเสียงเขียดร้องนะครับก็ทำตอนนี้แอดมินทำอยู่2 อย่างนะครับเป็นกล้วยแบบตัวนี้แหละครับกล้วยสุกเบรกแตกนี่แหละครับแล้วก็กล้วยกรอบก็คือกล้วยดิบนะครับผมกล้วยดิบทอดนะครับกล้วยดิบทอดกล้วยแก่เอามาทอดเขาเรียกว่ากล้วยกรอบนะครับส่วนกล้วยสุกเอามาทอดให้กรอบเขาเรียกเบรกแตกนะครับมันก็ฟังอยู่ก็สับสนอยู่นะแต่ว่าจริงๆแล้วเบรกแตกมันก็กล้วยสุกกรอบนั่นเองนะครับผมมันก็มี2แบบคือกล้วยดิบกรอบและกล้วยสุกกรอบนะครับเอ้ามันดิบแล้วมันสุกได้ไงงงอีกแล้วโอ้เอาเป็นว่าไม่อยากพูดคําว่ากล้วยฉาบเท่านั้นเองนะครับสําหรับกล้วยที่เราทํากล้วยฉาบนั่นแหละครับอยากเปลี่ยนชื่อนะครับเป็นกล้วยกรอบมันฟังดูลื่นหูหน่อยนะไม่เป็นฉาบๆนะครับผมมันฉาบๆแล้วมันยังไงไม่รู้นะครับเนี่ยเราจะได้ขึ้นแล้วเนี่ยนะครับมันจะได้แล้วเนี่ยอันนี้ก็คือซากของกล้วยนะครับกะละมังหนึ่งนะครับได้จริง
มันได้ไม่เยอะนะครับเพื่อนๆมันไปกับน้ำมันไปกับต้นทุนไปกับต้นทุนการซื้อกล้วยนะครับบางทีถ้าเป็นการซื้อมาแต่ถ้าเป็นของตัวเองหน่อยก็ถือว่าได้กำไรนะครับเนี่ยแล้วเราฝานไปเนี่ยมันก็หดเข้านะครับสำหรับกล้วยสุกนะครับยิ่งแห้งยิ่งหดเข้าไปยิ่งเล็กกอกเข้าไปในถุงก็ยิ่งเล็กอีกนะครับมันไปกองกันอยู่พื้นถุงนะครับแต่ถ้าเป็นกล้วยดิบกล้วยกรอบตัวนั้นมันจะเป็นแผ่นคงรูปทรงตั้งแต่เราฝานยังไงก็เป็นอย่างนั้นมันก็ไม่หดไม่เหี่ยวเข้านะครับเนี่ยเพื่อนๆก็คลิปนี้คนช่องคนริมโขงก็นำเสนอนะครับผมน้ำมันเราใช้น้ำมันใหม่ตลอดนะครับใหม่ตลอดนะครับตอนนี้ราคาน้ำมันก็ยังพุ่งสูงนะครับผมอยู่ที่48-50 บาทนะครับบางร้านก็ยัง45อยู่เลยนะครับไม่ยอมลดไม่ยอมลงก็อ่ะนี่จะได้ขึ้นแล้วนะครับดูนะครับเพื่อนๆมันไม่ได้ดูว่าเป็นกรอบแล้วมันเละๆอยู่นะครับมันไม่กรอบนะครับแต่มันสีมันได้แล้วนะครับมันแยกตัวมันลอยตัวนะครับเราก็จะเอาขึ้นน้ำเราจะขึ้นใส่กระชอนที่เราเตรียมไว้นะครับตักขึ้นสีเริ่มได้แล้วนะครับแต่ตอนนี้อย่าหวังนะครับว่ามันจะกรอบแล้วไม่มีทางครับเพื่อนๆเราจะให้มันกรอบคากระทะเนี่ยไม่ได้หรอกครับมันเป็นหลักเป็นสูตรนะครับของการทำนะเพื่อนต้องดู YouTube ดูช่องหลายๆช่องที่เขานำเสนอนะครับเนี่ยเนี่ยมันยังเป็นเละๆอย่างเงี้ยแหละครับมันจะกรอบได้ยังไงครับเพื่อนๆเห็นไหมก็คือปล่อยให้มันเย็นครับแค่นั้นเองนะครับเราวางไว้อย่างเงี้ยครับสักประมาณครึ่งนาทีนะครับ30วินะครับตอนนี้คือมันเหลวๆเนี่ยมันสามารถที่เราเกลี่ยไม่ให้แผ่นกล้วยนี่มันติดกันมันเป็นข้อดีนะครับเพราะว่าอากาศเย็นแล้วมันรีบกรอบนะครับผมเมื่อมันกรอบแล้วแป้งๆเลยครับตกก็แตกนะครับจะมาแกะออกจากกันก็ไม่ได้ถ้ามันติดกันแล้วอันนี้ก็คือเขาต้องเรียกเบรกแตกที่มาที่ไปของคำว่าเบรกแตกก็คงแบบกินแล้วอร่อยหยุดไม่ได้นะครับก็คงเป็นประมาณนี้นะอย่าไปคิดเป็นอย่างอื่นว่าโอ้ยรสเบรกตรงเบรกแตกไม่ใช่นะครับอันนี้มันเป็นแบบว่ามันอร่อยนะครับจริงๆมันเมื่อเราไม่ได้ผสมน้ำตาลเลย 0% ของน้ำตาลนะครับความหวานมาจากไหนมาจากความหวานในตัวลูกกล้วยเองมันเคี่ยวตัวมันเองนะครับเหมือนเราไปตากนั่นแหละครับเหมือนเราทำกล้วยตากกล้วยอบน้ำผึ้งมันก็เคี่ยวตัวมันเองโดยที่เราไม่ได้ใส่น้ำตาลไม่ได้ใส่อะไรสักอย่างนะครับมีแค่ตัวกล้วยกับน้ำมันพืชเท่านั้นเองนะครับทำปฏิกิริยาให้มันหวานนะครับนะครับคลิปนี้ก็แอดมินก็ขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับง่วงนอนแล้วครับสวัสดีครับ